ค่ะวันนี้นะจะพามาดูนะกระบองเพชรตัวนี้ชื่อว่ามันติคัลเลอร์เนาะน้องมันติคัลเลอร์ตัวเนี้ยนัดเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะน่าจะเป็นเพราะว่าปลูกแล้วจังหวะฝนตกนะครับตอของน้องเนี่ยตอเหลืองนิ่มน้องน่าจะเน่านะเน่าในลามมาถึงนี้ละแค่2วันเองนะเพิ่งไม่เห็นแค่2วันอะลามมาถึงนี้แล้วเดี๋ยววันนี้นัดจะมาตัดลงตัดออกแล้วเอาหน่อหัวเขาเนี่ยไปชำแต่นับไม่เคยนะไม่เคยทำด้วยกราบก็ไม่เคยติดแต่อยากทำลองดูครับถอดออกเลยนี่นับเพิ่งปลูกไปเองเพิ่งปลูกไปได้ไม่กี่วันอะเน่าซะละเสียดายมากมาหั่นเล่นดีกว่าเราจะลองหั่นดูนะว่ามันจะเป็นยังไงที่มันเหลืองๆเนี่ยมันน่าจะเน่าแหละเพราะว่ามันนิ่มไปหมดเลยโอ้แต่ปากไม่เข้าเลยนี่ข้างในเป็นอย่างนี้เลยครับน้ำไหลโจกเลยไม่นิ่มไม่เน่าให้มันรู้ไปเนาะอันนี้ถ้าไม่เน่าไม่แน่ใจว่าน้องเป็นติดเชื้อท่อน้ำเลี้ยงหรือเปล่านะเน่าไปเยอะเลยต้องดูเผื่อเราไม่ต้องนั่นใหม่เนี่ยแต่อันนี้เขาก็ช้ำไปแล้วนะช้ำมาถึงนี่แล้วอะถ้าจะกราบอย่างจะไปช้ำอย่างเงี้ยไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยแต่ตรงนี้มันเป็นช้ำไปแล้วอะก็กลัวว่ามันจะลามเพราะมันมาถึงตรงนี้เราลองตัดนี่นะครับแต่ตรงนี้ยังปกตินะไม่รู้ว่าถ้าเราไปช้ำตัวจะต้องสั้นแค่นี้จะต้องสั้นจูรุเองแต่ตอนแรกนัดว่าจะตัดหัวนะตัดตรงเนี้ยแล้วก็ไปช้ำแต่นัดยังกล้าถ้าตรงนี้เขายังพอรับได้เดี๋ยวเรารอให้แผลเขาแห้งแล้วเราเอาตรงนี้ไปปลูกดีกว่าปลูกแบบว่าฝังสักนิดนึงมันก็พอได้อยู่ให้เขาเกิดรากแล้วก็นั่นเจ้านัดจะทายาเลี้ยงรากตรงนี้ดีกว่าแล้วเขาเน่าน่าจะทายาเลี้ยงรากให้เขาแตกรากไวๆน่าใช้เป็นยาเลี้ยงรากชนิดผงนะซื้อมาแบ่งซื้อเข้ามานิดนึงมันก็จะโรยไปเลยนะก็เต็มโปะไว้อย่างนี้เลยแล้วก็จะวางไว้อย่างนี้ให้แผลเขาแห้งแล้วก็ค่อยเอามาปลูกสัก10-15วันอุ๊ยนัดทำหน่อเขาหลุดนะหน่อเขาหลุดเป็นหน่อหนึ่งตอนแรกนัดว่าจะเด็ดหน่อกราฟแล้วก็จะปาดตรงนี้แต่ตรงนี้ยังใช้ได้เราไม่เอาดีกว่าเพราะเรายังไม่เคยแล้วเราก็ยังไม่ชำนาญด้วยเราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เดี๋ยวถ้าเห็นมันมีหน่อที่มีสีแล้วนะมันชีสีออกมาแล้วหน่อนี้นี่หน่อน้อยมากนัดลองเอาไปกราบดีกว่าไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะไม่รู้สึกเสียดายละเก็บไว้เดี๋ยวเราจะลองกราบดูเนี่ยข้างหลังมีแตะตอกแก้วมังกรกะจะเตรียมไว้กราฟใหม่ตอนแรกแต่หน่อเขาน้อยมากไม่รู้เขาจะรอดหรือเปล่านะคือเรากราฟเล่นๆกันละกันน้องหลุดไปข้างล่างอันหนึ่งนะหน่อนิดเดียวเองขี้แมงวันเองอันนี้เดี๋ยว
นัดจะวางทิ้งไว้เนาะวางทิ้งไว้เฉยๆเลยรอแผลเขาแห้งแล้วเราก็จะไปชำอันนี้เราหาอะไรเล่นกันดีกว่านัดชำแก้มมังกรไว้นะลากเดิมมาแล้วเมื่อก่อนเคยกราฟแล้วอ่ะหัดกราฟแล้วพยายามหัดกราฟแล้วแต่มันไม่ติดเนี่ยหัดกราฟไว้ตั้งแต่เดือนหนึ่งอ่ะ23เดือนหนึ่งเนี่ยนัดเขียนไว้ตรงนี้23เดือนหนึ่งแต่กราฟไม่ติดถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะกราฟสตรอเบอรี่หน่อน้อยๆเหมือนกันเลยไม่ติดแล้วก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะติดหรือเปล่าก็ถือว่าลองไปเล่นเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดก่อนตัดตรงนี้ไม่รู้ต่อเขาแก่หรือยังนะยังใช้ได้อยู่อ้าวเขาไม่ขัดนะพยายามถ้าจะปาดน้องเห็นเขาบอกว่าพยายามปาดให้ปาดทีเดียวเลยให้ขาดเลยแล้วก็ให้ตรงแต่นัดทำไม่ตรงอ่ะนี่แหละมั้งนัดจึงทำไม่เคยติดสักทีอ่ะกราบกี่ครั้งก็ไม่เคยติดสักครั้งอาจจะเป็นเพราะปาดไม่ตรงด้วยหรือเปล่าปากขยือขยือด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูนะนี่ถ้าติดก็ถือว่าฟุกนะแต่ตั้งแต่กราบมาเป็น10-20อันเหมือนจะมีติดอยู่อันนึงนัดกับ LB LB หัวสีของ LB อ่ะไว้ต้นหนึ่งแต่นัดว่ามันติดแล้วแหละเพราะมันก็เป็นเดือนแล้วมันก็หัวไม่เห็นเน่าแต่เหมือนจะยอดเดินหรือเปล่าก็ไม่เดินนะแล้วก็รอดูต่อไปลองดูเนาะ นี่หน่อที่เราดิดมาเมื่อกี้ที่เราจะกราฟจิ้วเดียวเองนะครับลองดูรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดนะครับอุ้ยนี่เนาะเขาบอกให้ดูท่อน้ำเลี้ยงมันอาจจะนอนน้อยไปเลยป่าตอนน้ำเลี้ยงแทบไม่เห็นเลยแต่เราจะวางไปสุ่มสุ่มสุ่มสี่สุ่มห้าเพื่อเขาติดเนาะใช้ฟาสเซฟดีกว่าเขาน้อยมากถ้าเขาติดนี่ถือว่าเราฟุกมากเลยนะครับหัวจี้เดียวเองอ่ะจะรอดมั้ยเนี่ยไม่น่ารอดแน่เลยแต่กราฟเล่นๆเนาะเดี๋ยว เหมือนเหงาอ่ะไม่มีอะไรทำจะปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้ยังไงก็เน่าแน่นอนเราคิดว่าถ้าปล่อยไว้ก็หัวเขาเหมือนเดิมอ่ะเขาคงไม่รอดอ่ะพวกห่วงเขาก็ค่อยๆลามเน่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอะเจ็ดได้ก็ลองตัดดูไม่รู้ว่าสั้นไปหรือเปล่าด้วยนะว่าตัดไปเยอะเลยมันเน่าขึ้นมาเยอะเลยติดก็ติดไม่ติดก็ครับเสียใจด้วยขอแสดงความเสียใจกับคุณณัชนสรด้วยนะครับลองดูเนาะไม่เสียหายถ้ามันเสียมันก็เสียแต่แรกแล้วยังไงมันก็เสียหายอยู่แล้ว
แล้วก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยสัก2อาทิตย์ไปเลยจากนั้นคิดว่าน่าจะไม่รอดอ่ะนะน่าคิดว่าน่าจะไม่รอดแต่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละเหงาอยู่คนเดียวมันเหงาใจหนอกกระเด็นไปไหนนี่ถ้าไม่เห็นนี่ไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะหนอใหญ่มากนี่เราเคยกราฟแล้วแหละแต่มันไม่ติดทำไงได้หัดกราฟอ่ะหัดกราฟด้วยตอแก้วมาก่อนอ่ะก็ยังทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จแต่นี้รอลากต่อเขามีลากละน่าจะดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะหืออยากลองเห็นขากราฟแล้วตัวไว้อยากกราฟบ้างรอเลยจ้าตัดมาปุ๊บกราฟเลยไม่ศึกษาละตัดมากราฟไม่ติดตัดมากราฟไม่พอบางทีนะทิ้งไว้เป็นอาทิตย์อะก็มากราฟโหต่อเขาเหี่ยวขนาดนั้นถ้ากราฟติดนี่สุดยอดเลยนะเบ่งให้ตรงแล้วเขาจะติดเพื่อมีโอกาสเนาะเพื่อเราฟุกไงบุญมาวาสนาส่งอะกราฟแบบทุเรศทุเรศเงี้ยอ้าวติดขึ้นมาอย่างนี้ทำไงติดก็ถือเป็นผลพลอยได้ของเราเพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำเล่นๆไปนิดหน่อยลองไปเนี่ยนะขนาดดูตะกร้างใหญ่กว่าหนอเก่งปล่าอยากทำอ่ะต่อแก้มก่อนคือทางทดลองที่ดีที่สุดพอตาสามเหลี่ยมก็ไม่มีตอนลูกผสมก็ยังไม่โตจุดไม่มีอะไรเลยก็เลยตัดแก้วมังกรมาต้นนี้เบี้ยวเลยนะตาป้าเนี่ยเคยกราฟแล้วเขียนชื่อติดไปด้วยแต่ไม่เคยรอดสักอันก็อันนี้ก็น่าจะเช่นเดิมอะแต่ก็ทำไปไม่มีอะไรทำว่าน้องน้อยมากดูนะครับเห็นไหมเนี่ยน้อยจริงๆปัดแล้วแทบไม่เหลืออะไรเลยก็น่าจะไม่น่าจะรอดอะก็เล่นไปเราอะเหงาอ
ขำตัวเองว่ะเออเมสซิลมาแปะไว้อะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เราก็ดูตรงนี้เอาเอ้าต้นนี้เลยกล้องมองเห็นกันที่ไหนแล้วเนี่ยสูงเกินไม่ติดละเนี่ยข้าวเน่าเสียดายว่ะเห็นเขาบอกว่าตัดท่อนำเลี้ยงอะลากาบกับเปอร์เกียได้เห็นเปอร์เกียพอดีข้างหลังอยากลองว่ะอยากลองอีกแล้วเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกตรงที่มันเน่าๆนี่นะอีกครั้งนิดนึงแต่ตรงนี้มันก็ช้ำนะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะนั่นหรือเปล่าลองดูเปอร์ลิสเกียร์เปอร์ลิสเกียร์อันเนี้ยจริงๆแล้วเรากราฟไว้นะกราฟฝุ่นแมวไว้เนี่ยกราฟตุ่มหนามของฝุ่นแมวไว้อันนี้แต่มันก็นานแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอันนี้น่าลุ้นอยู่ว่าจะติดหรือไม่ติดนะแต่อันนี้เหี่ยวไปละยังเขียวๆน้อยๆแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแต่เราจะลองนี่ตอนลูกสามเหลี่ยมนะแต่มันเน่าไม่เสียดายว่ะอันนี้เรากราฟไว้เหมือนกันแต่หลุดหมดเลยเหี่ยวไปหมดเลยเนี่ยแต่ก็หลุดละเขาน่าจะไม่รอดเดี๋ยวเราลองดูเขาเหล่าต่อคนบ้าอะไรเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาเหล่ายังไงเห็นเขาเคยทำเนี่ยไม่ศึกษาเวลาจะทำอะไรไม่เคยศึกษาแล้วก็ทำ0.4-0.5แล้วพอไปเปิดดูทีหลังปุ๊บอ้าวเขาไม่ทำกับแบบนี้เว้ยเขามานั่งรู้ว่าเออกูทำถูกเปล่าวะรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทำไม่ถูกนะแล้วเราจะเหล่าท่อตัวเกียร์คิดว่าเขาต้องทำกันแบบนี้คิดเองเออเองนะไอ้สีขาวๆนี่น่าจะเป็นท่อของตัวเกียร์เห็นไหมไม่เห็นดิเนี่ยไอ้ท่อขาวๆเนี่ยเราแหลวให้มันแหลมเลยน่าจะเป็นท่อนำเลี้ยงของเขาถ้าเรายัดไปเลยไม่ได้ดิเราต้องคว้านเดี๋ยวเราจะคว้านตุ่มท่อนำเลี้ยงคันนิดนึงให้มันเป็นร่องป้าเป่งเลยทำอะไรวะเนี่ยโดเอ้ยจากก็จะไม่รอดอยู่แล้วก็สรรหาทำท่อนำเลี้ยงเขาแข็งมากเลยนะทำอะไรก็ไม่รู้ยัดแป้งเลยยัดไปเลยเห็นเพื่อนจีนทำตามเพื่อนจีนไม่รู้นะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าถือว่าลองอะไรมันลองก็ได้อันนี้เน่าไปละติดเชื้อหน้าเป็นมะเฟืองนะเหลืองอ่อยเลย
นุกว่าจะเอาลองอีกสักตอนหนึ่งไม่น่าจะได้แล้วแหละตอนยังดูดอกไม้แล้วไม่เอาแล้วถือว่าลองนะครับเราก็ไม่เคยเนาะเราจะลองที่เน่าๆไหมลองที่เน่าๆสักตอนหนึ่งดีกว่าอาจจะลองอันนี้เน่าน้อยที่สุดละลองสักอันหนึ่งแล้วกันขนาดตอกแก้วมังกรก็ดีของมือสองเปิดเลสเกียร์ยังมือสองอีกนะประหยัดจริงๆเปล่าถือว่าลองมือไงเราไม่เคยทำอ่ะคือมันฟุกติดที่เราทำเนี่ยอันนี้ต้องทะลุแน่เลยบางบางเราแทงอะไรไปครับนี่อ่ะทำเพื่อยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีเหงาเลยทำอ่ะลองดูนะครับว่าที่เรากาไปอ่ะมันติสามหน่อไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแล้วก็รอลุ้นกันเนาะว่าจะติดหรือไม่ติดถ้าติดนี่ถือฟุกมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะก็แค่นี้ก่อนแล้วก็นัดจะเก็บสถิติมันไว้ว่าน้องเขาจะรอดไหมจะดูการเจริญเติบโตของเขาถ้าเขารอดก็รอดแต่คิดว่าไม่รอดบ๊ายบายขอบคุณครับ